สวัสดีพี่น้องมันนี่สิพามาเอาหญ้าออกจากสวนนี่แต่หญ้าบ่หลายดอกว่าตะกะสิออกเพราะว่าปูเราสิมาปั่นอันเอาเครื่องมาปั่นที่ดินเนาะถ้าบ่ออกเลยมันก็สิยากมันก็สิปั่นยากเลยสิมาออกให้เราห้อยเราออกตัวนั้นมาออกให้เราปั่นเป็นเบี้ยบักเบี้ยบักเคี้ยวๆแล้วก็พอไปแล้วตรงที่เราสิปลูกน่ะเราเตรียมดินไว้แล้วปูนี่ของเราเตรียมดินไว้แล้วของลูกสะใภ้ยังมีถึงแต่หญ้าอยู่มาไปหาเสียมหาขาดก่อนบักจกปูเอ้ยเฮ็ดเองซะได้เฮ็ดให้นะลูกสะใภ้เฮ็ดบ่ไหวดอกเฮ็ดได้ซะแม่นล่ะป๊าดเมียค่ะปูเพิ่นก็เฮ็ดไหวมื้อนี้ก็ได้เลิกงามย่ามดีลงหมกพริกบักเขียวหรอคะไปปลูกกันเลยวันนี้ก็สิลงผักชีน้ำแซ่น้ำไว้แล้วแล้วก็มีบักทั่วฝักย่างมีผักชีผักกาดหินพร้อมค่ะดินนี่ก็คือปูเตรียมมาหายแล้วพร้อมที่ปลูกปลูกบักพริกแล้วโอ้ยมีหลายได้หลายลูมอยู่ซ้ำปีไก่ละค่ะปลูกพริกปีไก่ยังกินนั่นในเบอร์เดียวต้องบักร้อยในตู้แข็งนี่เรียกพริกที่เหลือเสียหายมูมูเขาจะมาเอาไม่ได้จะสิปูบักเขือตัวนี่เรือสถานที่หูหนวดหมดเฮ้ยเมียเดี๋ยวจะลงบักเขือพออีตูโหระพาผักชีผักกาดบักแตงพร้อมเนาะสิไปเบิ่งบักแตงไปครับอยู่ใต้โรงเรียนเราก็สิเลยไปลานต้นดอกใหม่เลยปลูกเบียบักเคียจากต้นวะ8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ต้นเพราะ16ต้นก็เป็นมากอะกินบ่ท่านดอกกินบ่ท่านให้กินบ่เบิดบุให้กินท่านบุกะสิเลียเมียวเคียละเลียหลายพวกนี้ขึ้นเหลือพวกนี้ขึ้นเหลือกระจายมูหมดเลยเดี๋ยวไปออนผักชีมาลงกันกับบักถั่วด้วยบักถั่วจากแถวนี่หาแถวบ่แล้วดอกพี่น้องฝนตกก่อนนะเข้าบ้านเข้าบ้านบ่แล้วซ้ําฝนตกก่อนฝนซ้อตกสิเฮ็ดใหม่เช้าใหม่ก่อนก็เมื่อยเด้อพี่น้องปลูกซ้ํานี่ก็ได้ปลูกพริกปูบักเขือบักทั่วผักสวนครัวจ้ะปลูกผักสวนครัวกินเองความสุขของคนไก่บ้านเนาะที่ได้ปลูกได้ยังกินเองเจ้าของยังไม่ต้องได้ซื้อผักปลอดสารพิษเนาะอันนี้นะโหระพาบ้านเฮาไปตู้บ้านเฮาไปซื้อมามากินอีกกระทางละ3ยูโรกว่าสิมาปลูกแต่บ่ได้ผักแพวผักแพวบ่มีบักแตงบ่มีบักแตงนี่สิไปซื้อในมาปลูกเอาโหระพากะอีตูปลูก2แถวก็พอทีมันหน่อยเนาะต้องประหยัดเคียๆได้สิพาไปเบิ่งอันเคียๆของปูติดแล้วปูเฮ็ดก่อนแล้วเด้ของงามตะลุ่มมือนี่ติดงามๆเด้อนี่ยังเห็นบอกว่านั่นปูบักพริกทั้งปล่อยมันทั้งเพชรประสันนาอันนี้คือบักเขียแค่ของปูติดละมันปลูกได้ประมาณ30,000นี่มั้ง30,000นี่ละมั้งฝนก็ตกอยู่แต่คนสี่โหดมันเนาะหัวมันนั่นหัวตะลุ่มดินก็ต้องหัวได้หักมันซุ่มนะ